เทศกาลตักบาตร2แผ่นดินประจำปี2560นี้มาถึงแล้วมาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายบนเนินเขาชายแดนกิ่ว6ที่บ้านฮวกอำเภอพุซางจังหวัดพะเยาส่งท้ายปีเก่า2560และต้อนรับปีศักราชใหม่2561กับพี่น้องชาวลาวในวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560ณเขตรอยต่อชายแดนกิ่ว6แห่งนี้อบอุ่นไปด้วยสัมพันธไมตรีที่แนบแน่นมายาวนานตักบาตรพระสงฆ์ฝั่งไทยและฝั่งลาวจำนวน399รูปเริ่มเวลาตั้งแต่เวลา 6:00 นณด่านชายแดนไทยลาวบ้านฮวกชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว28ถึง30นะครับการแสดงพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วยกมือให้หน่อยการค้าชายแดนบ้านฮวกนะครับที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของดนตรีชกมวยนะครับแล้วก็การแสดงสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือวันที่30ธันวาคมนะครับกิจกรรมตักบาตรเริ่มตั้งแต่ 6:00 นนะครับรอบนี้มีพระทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะครับมีมาร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมให้มีความสวยงามดูมีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษเพิ่มมาคือเรื่องของเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว2หมู่บ้านนะครับบ้านคงใหม่แล้วก็บ้านสถานซึ่งเขามีกิจกรรมแต่วันที่29หรือ31เหมือนกันนะครับทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนนะครับมีทั้งเรื่องของชิมอาหารนะครับมีขันโตกแล้วก็มีเรื่องการสินค้ามาแสดงนะครับสินค้าที่มีความหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพอย่างเช่นพวกอาหารอินทรีย์เนี่ยบ้านปงใหม่เขาจะเด่นพิเศษนะครับส่วนของบ้านสถานก็จะเด่นเรื่องของวัฒนธรรมไทยลื้อนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อำเภอพุซางครับหลังจากการทำบุญตักบาตร2แผ่นดินแล้วเชิญท่านแวะชมน้ำตกพุซางน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยและชมมหกรรมภูมิปัญญาและวิถีชาติพันธุ์จังหวัดพะเยาณบริเวณวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพุซางอยากเชิญชวนทุกท่านหลังจากตักบาตร2แผ่นดินในวันที่30ตอนเช้าแล้วนะครับมาแวะที่น้ำตกอุ่นนะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนที่สูงร่วมกับพมจ.จังหวัดนะครับจัดมหกรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีเรื่องของวิถีชาติพันธุ์ดั้งเดิมนะครับของม้งนะครับม้งของเมี่ยนของไทลื้อของไทยวนนะครับและของลีซูนะครับซึ่งจะจัดอยู่นี้ตั้งแต่ช่วง8โมงนะครับจนถึงเที่ยงนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วง10โมงครึ่งเนี่ยท่านประธานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับกับทางเจ้าเมืองครอบเนี่ยจะเดินทางมาถึงบริเวณเราจะเห็นวิธีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่แบบวิถีของม้งดั้งเดิมนะครับร่วมแล้วก็เด็กๆเยาวชนที่ได้รับการฝึกแล้วก็สืบทอดเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมประมาณ100กว่าคนจะมาร่วมกันแสดงกันตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านอิ่มบุญนะครับอิ่มใจแล้วก็ท่านก็มาอิ่มท้องที่นี่นะครับนอกจากการแสดงแล้วเราจะมี การชิมอาหารพื้นบ้านอาหารของแต่ละชาติพันธุ์นะครับพร้อมกับมีโอท็อปที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างวันที่29ถึงวันที่31ธันวาคม2560นี้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทลื้อบ้านสถานที่เฮือนไทลื้อพบกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการแสดงชาติพันธุ์ไทลื้อที่อพยพมาจากแคว้น12ปันนาประเทศจีนพี่น้องและนักท่องเที่ยวทั้งหลายครับวันที่29 30 31ธันวานี้นะครับเชื่อมโยงกับตักบาตร2แผ่นดินที่เฮือนไทลื้อหมู่ที่5ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยามีกิจกรรมวิถีไทลื้อและเชิญท่านไปชมไปชิมอาหารไทลื้อและลำวงร่วมกับพี่น้องไทลื้อ3หมู่บ้านเชิญชวนนะครับท่านจะได้พบกับการแสดงสืบเจ้อเพ้อไทลื้อเจียงคำ
ครับเชิญพี่น้องสลายไปลมเลยครับยินดีครับมืนไปล่ะจริงครับกาลือลุ่นมืนบอกไปพางที่ว่าติวจางไอ้ตำตอป้อคุณปีเคตุบคุณหล่าคอกน้องอาศัยเวรมะฟ้าและท่านสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังวิถีชุมชนบ้านปงใหม่ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอพุซางหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนกับกิจกรรมการม่วนขายหมานแบ่งปันความสุขปันของดีวิถียั่งยืนหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้ามาแอลติบ้านปงใหม่ในนิยามงามสบายเรียบง่ายลื่นลมในวันที่29 30และ31ธันวาคมนี้เขาจะมีงานมหกรรมการม่วนขายหมานเตียวพอตวยเตียวกินร้านวัฒนธรรมติบ้านปงใหม่ซึ่งจะมีกิจกรรมงานขันโตกในคืนวันที่29ธันวาคมนี้นะเจ้าถ้าท่านใดที่แม่แอลภูซางแม่แอลเชียงคำหรือคนในจังหวัดพะเยาสนใจแม่แอลตีบ้านปงใหม่หรือจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมต่อไปงานตักบาสองแผ่นดินตีบ้านหวกนะเจ้าแม่แอลบ้านปงใหม่ได้เฮาตักบาตีบ้านหวกแล้วแล้วเฮาก็แม่แอลตีร้านวัฒนธรรมบ้านปงใหม่ซึ่งจะมีกิจกรรมออกการนะเจ้าของเจ้าบ้านในชุมชนนะเจ้าเป็นงานที่เฮาแบ่งปันความสุขปันของดีวิถียั่งยืนเป็นมหกรรมการมวลขายหมานขอเชิญชวนแม่แอลนะเจ้าอย่าลืมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แห่งศักราชปี2561นี้ด้วยเทศกาลตักบาตร2แผ่นดินที่บ้านฮวกตำบลพุซางอำเภอพุซางจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่29ถึงวันที่31ธันวาคมและอย่าพลาดกับการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับพี่น้องชาวลาวณรอยต่อชายแดนไทยลาวกิว6เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ 6:00 นของวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560นี้